ถามว่านอนกลเสี่ยงต่อสารพัดโรคอย่างไรอันนี้ก็ตอบได้ง่ายๆเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าการนอนที่ไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยมันไม่ได้พักผ่อนเพียงพอการที่เราไม่สามารถพักผ่อนได้เพียงพอย่อมส่งผลต่อสุขภาพทั้งในช่วงระหว่างนอนเองแล้วก็ช่วงในชีวิตประจำวันทุกคนก็จะสามารถสังเกตได้ง่ายๆว่าในวันต่อไปครับถ้าเกิดว่าคืนที่แล้วเรานอนไม่ดีวันรุ่งขึ้นเราก็จะรู้สึกอ่อนเพลียทำงานได้ไม่เต็มที่บางคนก็ไปหลับในที่ทำงานนะครับส่งผลต่อการทำงานประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆในช่วงระหว่างชีวิตประจำวันก็จะส่งผลต่ออารมณ์ด้วยถ้าเกิดว่าเรานอนหลับดีอารมณ์วันต่อไปก็จะดีตามถ้าเรานอนหลับไม่ดีวันต่อไปเราก็จะอาจจะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจหรือว่าโกรธง่ายกว่าปกติสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วก็จะมีภาวะอารมณ์แปรปรวนหรือว่าซึมเศร้าง่ายขึ้นนะครับ